ก่อนเข้าสู่รายละเอียดตอนที่2เราทราบแล้วว่าอะโลหะกับอะโลหะจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวกันโดยการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันขั้นต่อไปจะเป็นการสร้างพันธะโคเวเลนต์จากวาเลนซ์อิเล็กตรอนเพื่อเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลโคเวเลนต์การที่จะเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลเหล่านี้จำเป็นต้องมีหลักการหรือทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องทฤษฎีที่กล่าวถึงในการเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลมีหลายทฤษฎีในที่นี้จะขอกล่าวถึงทฤษฎีเดียวคือแบบจำลองของลิวิสหรือโครงสร้างโมเลกุลแบบลิวิสซึ่งมีหลักการอยู่ว่าอะตอมของธาตุทุกชนิดจะมีอิเล็กตรอนล้อมรอบครบ8ตัวเสมอยกเว้นไฮโดรเจนจะมีอิเล็กตรอนล้อมรอบแค่2ตัวหมู่2 4ตัวและหมู่3 6ตัวคำถามข้อยกเว้นนี้จำเป็นจะต้องจำหรือไม่คำตอบคือไม่มีความจำเป็นเพราะคำว่าหลักการการเกิดพันธะโคเวเลนต์หมายถึงการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันไฮโดรเจนตัวนี้อยู่หมู่1มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นอะตอมอื่นที่จะเข้ามาเกิดปฏิกิริยาก็จะต้องใช้อิเล็กตรอนเพียง1ตัวดังนั้นอิเล็กตรอนล้อมรอบไฮโดรเจนหลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้วจึงมีแค่2ตัวธาตุหมู่ที่2มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน2เพราะฉะนั้นจะเกิดพันธะร่วมกับอะตอมอื่นโดยใช้อิเล็กตรอนอีก2ตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงมี4ตัวและ6ตัวในกรณีที่หมู่ที่3ซึ่งมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ3เมื่อเราเข้าใจหลักการพันธะโคเวเลนต์และกฎออกเตตแล้วเรามาเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลตัวแรกคือ CH4 กันเลยค่ะโมเลกุลนี้ประกอบด้วยคาร์บอน1ตัวกับไฮโดรเจนอีก4ตัวคาร์บอนอยู่หมู่4จึงมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ4ส่วนไฮโดรเจนอยู่หมู่1จึงมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น1ดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในโมเลกุลจะเท่ากับคาร์บอนอยู่หมู่4มีจำนวน1ตัวบวกกับไฮโดรเจนอยู่หมู่1มีจำนวน4ตัวรวมกันแล้วได้เท่ากับ8ตัวดังนั้นในการเขียนโครงสร้างลิวิสต้องจินตนาการว่าข้อที่1ในโมเลกุลนี้ก็จะต้องประกอบด้วยคาร์บอน1ตัวแล้วมีไฮโดรเจนอยู่4ตัวข้อที่2เขียนอย่างไรก็ได้ให้เป็นไปตามกฎออกเตตข้อที่3จำนวนอิเล็กตรอนจะต้องเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่คำนวณเอาไว้สูตรนี้ดูแล้วไม่ยากเพราะว่าไฮโดรเจนก็อยากได้อิเล็กตรอนของคาร์บอนในขณะที่คาร์บอนก็ต้องการอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนจึงเกิดเป็นพันธะ CH จำนวน4แขนหรือ4พันธะนั่นเองต่อมาเมื่อได้โครงสร้างลิวิสแบบนี้แล้วเราก็มาพิจารณาว่าอะตอมแต่ละอะตอมครบออกเตตหรือไม่อิเล็กตรอนล้อมรอบไฮโดรเจนมีอยู่2ตัวคือตัวนี้เพราะฉะนั้นครบออกเตตแล้วต่อมาเรามาดูกรณีของอิเล็กตรอนที่ล้อมรอบคาร์บอนมีเท่าไหร่2 4 6 8ก็ครบออกเตตดังนั้นโครงสร้างลิวิสตามนี้จึงถูกต้องแล้วโมเลกุลต่อไปคือแอมโมเนียซึ่งประกอบด้วยอะตอมของไนโตรเจนและไฮโดรเจนจำนวน3ตัวไฮโดรเจนอยู่หมู่1มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน1ตัวไนโตรเจนอยู่หมู่5ดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในโมเลกุลคำนวณได้เท่ากับไนโตรเจนอยู่หมู่5มีจำนวน1ตัวกับไฮโดรเจนอยู่หมู่1มีจำนวน3ตัวรวมกันแล้วได้8ตัวในการเขียนก็เหมือนเดิมไฮโดรเจนจะต้องครบออกเตตด้วยเหตุนี้ไฮโดรเจนจึงเกิดพันธะกับไนโตรเจน3ตัวเมื่อได้3ตัวแล้วเรามาดูว่าครบออกเตตหรือยังไฮโดรเจนทุกตัวครบออกเตตแล้วส่วนกรณีของไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนเท่ากับ2
4 6เพราะฉะนั้นขาดอีก2ตัวก็กลายเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอิเล็กตรอนทั้งหมดนี้ก็ยังครบ8ตัวและโครงสร้างนี้ก็ครบออกเทตเช่นเดียวกันดังนั้นแอมโมเนียมีโครงสร้างถูกต้องแล้วโมเลกุลต่อไปคือน้ำซึ่งประกอบด้วยออกซิเจน1ตัวและไฮโดรเจนอีก2ตัวเราสามารถหาจำนวนอิเล็กตรอนในโมเลกุลได้เท่ากับออกซิเจนอยู่หมู่6มีจำนวน1ตัวไฮโดรเจนอยู่หมู่1มีจำนวน2ตัวรวมอิเล็กตรอนแล้วทั้งหมดต้องเป็น8ตัวเท่านั้นมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้ดังนั้นเราก็มาเขียนไฮโดรเจนต้องการอิเล็กตรอน1ตัวจึงเกิดพันธะ OH 2ข้างหลังจากที่เกิดสร้างพันธะแล้วไฮโดรเจนก็ครบออกเทตขณะนี้เราใช้อิเล็กตรอนไป4ตัวเพราะฉะนั้นเหลืออีก4ตัวก็คือได้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่ที่ออกซิเจนต่อไปเป็นการหาโครงสร้างลิวิสของไนโตรเจนซึ่งในโมเลกุลมีเฉพาะไนโตรเจนจำนวน2ตัวเพียงแค่เรารู้สูตรโมเลกุลนี้เราก็สามารถหาจำนวนอิเล็กตรอนในโมเลกุลนี้ได้เท่ากับไนโตรเจนเป็นธาตุหมู่ที่5มีจำนวน2ตัวเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่หลังจากเขียนโครงสร้างลิวิสแล้วจะต้องมีแค่10ตัวเท่านั้นถ้าหากเราจินตนาการการเขียนไนโตรเจนกับไนโตรเจนเกิดพันธะกันแบบพันธะเดี่ยวแล้วที่เหลืออิเล็กตรอนที่เหลือก็จะเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมีเท่าไหร่ถูกไหมคะถ้าหากว่าตอนนี้เราสามารถเขียนครบออกเทตหมดแล้วแต่พบว่าจำนวนอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่คะ2 4 6 8 10 12 14 14ตัวซึ่งเกินปริมาณอิเล็กตรอนที่เรามีใช้เพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้เป็นไปไม่ได้ต่อมาเรามาดูถ้าหากว่าไนโตรเจนเกิดพันธะคู่ด้วยกันแล้วเขียนอิเล็กตรอนทั้งหมดให้ครบออกเทตอีกไนโตรเจนแต่ละตัวมีอิเล็กตรอนอยู่4ตัวแล้วก็ขาดอีก2คู่ครบออกเทตเรามานับจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดว่าเป็น2 4 6 8 10 12เพราะฉะนั้นเกินดังนั้นการจินตนาการโครงสร้างนี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเราก็จินตนาการต่อไปว่าถ้าหากว่ามันเกิดพันธะ3แบบนี้แล้วเขียนโครงสร้างลิวิสให้เรียบร้อยในแต่ละอะตอมเราก็พบว่าไนโตรเจนยังต้องมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่ตอนนี้ครบออกเทตแล้วเรามาดูว่าอิเล็กตรอนทั้งหมดเป็น10ตัวหรือไม่2 4 6 8อีก2ก็เป็น10ตัวพอดีเพราะฉะนั้นโครงสร้างลิวิสของแก๊สไนโตรเจนจึงเป็นดังนี้โครงสร้างตัวสุดท้ายที่จะนำเสนอก็คือคาร์บอนไดออกไซด์โมเลกุลนี้ประกอบด้วยคาร์บอนกับออกซิเจนจำนวน2ตัวเพราะฉะนั้นหาอิเล็กตรอนที่อยู่ในโมเลกุลได้เท่ากับคาร์บอนอยู่หมู่4มีจำนวน1ตัวบวกกับออกซิเจนอยู่หมู่6มีจำนวน2ตัวรวมกันแล้วได้เท่ากับ16ตัวหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาเขียนโครงสร้างลิวิสพบว่าโครงสร้างลิวิสตัวแรกเป็นแบบนี้ที่ออกซิเจนยังมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่อีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้คือเกิดพันธะ3กับพันธะ1และอิเล็กตรอนทั้งหมดที่อยู่ในโมเลกุลใน2รูปแบบนี้เหมือนกันหมดเลยก็คือมีทั้งหมด16ตัวและอะตอมทุกตัวเป็นไปตามกฎออกเทตคำถามคือโครงสร้างไหนที่ถูกต้องและการที่มันถูกต้องนั้นต้องใช้หลักการหรือทฤษฎีใดมาตรวจสอบตอบว่ามีหลายทฤษฎีแต่ทฤษฎีที่จะให้ความรู้อันนี้เราเรียกว่าทฤษฎีประจุฟอร์มอลทฤษฎีนี้เป็นการหาว่าหากโมเลกุลมีการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนตามโครงสร้างลิวิสแล้วอาจก่อใ
เกิดเสมือนมีประจุเกิดขึ้นหรือไม่นะในการหาประจุฟอร์มอลบนอะตอมหาได้จากสูตรนี้โดยที่ V ย่อมาจากวาเลนซ์อิเล็กตรอนก็คือจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมนั่นเองหรือหมู่ของธาตุลบด้วย N N ย่อมาจาก non bonding หมายความว่าเป็นจำนวนอิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะลบ1ส่วน2 B B คือ bonding คือจำนวนอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะเพราะฉะนั้นจุดสูตรนี้จำไม่ยากในทางปฏิบัติเราจะหาอะตอมที่สนใจก่อนว่าอะตอมนั้นจะมีประจุฟอร์มอลเท่าไหร่หลังจากนั้นก็หาว่ามี V มี N และมี B เท่ากับเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ใน2รูปแบบเนี้ยมันก็จะมีออกซิเจน2สีออกซิเจนสีแดงก็จะประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะจำนวน4ตัวและอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ใช้สร้างพันธะหรืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว4ตัวอีกเช่นเดียวกันออกซิเจนในตัวสีน้ำเงินอันนี้แสดงว่าประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะจำนวน2ตัวและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอีก6ตัวนะคะเราก็มาหาประจุฟอร์มอลกันเลยก่อนที่จะหาประจุฟอร์มอลเราเลเบลอะตอมไว้ก่อนว่าต่อไปเรากำลังจะหาประจุฟอร์มอลของอะตอมไหนประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่1เท่ากับใช้สูตรตามนี้ V valence electron คือออกซิเจนอยู่หมู่อะไร6ลบด้วย non bonding ของตัวนี้ก็คือ4ตัวลบ1ส่วน2อิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะเท่าไหร่4ตัวได้เท่ากับ6ลบ4ลบ2เท่ากับ0นะต่อมาประจุฟอร์มอลของคาร์บอนตัวที่2เท่ากับคาร์บอนอยู่หมู่4ลบด้วย non bonding มีไหมไม่มีก็คือ0ลบด้วยเศษ1ส่วน2คูณ8เท่ากับ4ลบ0ลบ4เท่ากับ0ส่วนประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่3จะเท่ากับประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่1เพราะสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหมดเลยก็คือมีอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะเท่าไหร่แล้วก็อิเล็กตรอนที่เป็น non bonding เท่าไหร่นะคะต่อมาเรามาดูออกซิเจนประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่4ในแบบที่2ก็เท่ากับออกซิเจนอยู่หมู่6ลบด้วย non bonding ในนี้มีเท่าไหร่6ตัวลบเศษ1ส่วน2เกิดพันธะเท่าไหร่อิเล็กตรอน2ตัวเท่ากับ6ลบ6ลบ1เท่ากับลบ1แสดงว่าที่ผ่านมาขณะนี้ประจุออกซิเจนตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ1ส่วนประจุฟอร์มอลของคาร์บอนตัวที่5เท่ากับ4หมู่4ลบ non bonding มีไหมไม่มีลบด้วยเศษ1ส่วน2bonding กี่ตัว8ตัวเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนประจุฟอร์มอลของคาร์บอนตัวที่2นั่นเองเป็น0ต่อมาเป็นประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่6ออกซิเจนอยู่หมู่6ลบอิเล็กตรอนที่เป็น non bonding ก็คือ2ลบเศษ1ส่วน2เกิดพันธะเท่าไหร่3ก็คือ6อิเล็กตรอนเท่ากับ6ลบ2ลบ3เท่ากับบวก1เมื่อพิจารณาประจุฟอร์มอลแล้วเราพบว่าแบบที่2เป็นไปไม่ได้เพราะออกซิเจนมีประจุไม่เหมือนกันดังนั้นโครงสร้างของคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นไปตามรูปนี้สรุปโครงสร้างโมเลกุลแบบลิวิสเป็นการนำวาเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมมาใช้ร่วมกันจำนวนพันธะที่เกิดรอบๆอะตอมจะขึ้นอยู่กับจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเช่นคาร์บอนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ4 G
จึงสามารถเกิดพันธะได้มากถึง4พันธะซึ่งอาจจะเป็นพันธะเดียวหมดเลยหรือพันธะคู่2คู่และหรือพันธะ3 1และก็พันธะเดียว1ฟอสฟอรัสมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5ดังนั้นจึงสามารถเกิดพันธะกับอะตอมอื่น3พันธะและก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่หรืออาจเกิดพันธะทั้งหมด5พันธะเลยก็ได้ในลักษณะนี้ทำให้ฟอสฟอรัสมีอิเล็กตรอนเกินกดออกเทตนี่คือข้อยกเว้นในการเขียนโครงสร้างแบบลีวิสเพราะฟอสฟอรัสขณะนี้มีอิเล็กตรอนมากกว่ากดออกเทตคือมี10ตัว